างนะคะพี่น้องไปเอาบุญน้องกันด้วยค่ะมาไล่มาไล่ดอกดาวเรื่องเก่าที่เก่าพ่วงค่ะเก็บผักกับพี่น้องถ้าเป็นแกงเสื้อปักโคเสียบๆกันเวลาทำกันกับเขากับน้ำเกลือพี่น้องมันออกมาหน้าเอาดูในการวันเสียบจืดฮิตความเด็ดฮิตความขาวมีเมนูเป็นเมนูดีไซน์หมักมากๆเลยครับนี่พระหนองมารีมานี่แม่ซ้ายพระหนองมารีมาแก่บุญมาบ่ายถาดเด้อค่ะพี่น้องถาดทะนงค่ะถาดทะนงค่ะใช่มาบุญมาจังได๋ครับเออซ้ายมีแนวบุญไว้ซ้ายก็เลยได้มาแก่ค่ะบุญขอหนองมารีนี่ล่ะค่ะนี่หลังไปแล้วมั้ยมองกล้องหน่อยค่ะมองหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยค่ะพี่น้องไปเอาบุญน้องกันด้วยค่ะบุญไว้บุญดอกดอกพวงมาลัยพวงมาลัยดอกดาวเรื่องเก่าสิบเก่าพวงค่ะมารีก็เลยมาน้องมารีใหญ่อ่ะสิมาแก่บุญก็เลยมือหนึ่งก็เลยนัดกันมาค่ะมากับแม่กับยายก็พี่นิดมากมากครับผมแม่ปางปะมาไปตู้ครับนี่ครับพระธาตุพนมครับผมเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายให้ด้วยนี่ป้าคนอ๋อไปด้านไหนบ้างพี่ตื่นเต้นอันนี้อันนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์มาบุญกับน้องมารีนะคะผมมาเห็ดบ้านไปนู้นกับผมก็บอกสวยงามมากเลยครับขาขนุนจักรีระวังมือกับยางอ้อมก้อน3รอบครับผมอ้าดุโอ้ยเด้อบ่ถือเลยฟังบ่ไล่มีแต่งามๆนี่เนาะบ่ได้มีแต่งามๆเด้อมาเอาที่ว่างแถวนี้แม่เฮาเอาออกแล้วก็ว่างเลยว่างมันขบมันมีถือดอกถือพวงมาลัยดอกผู้ชายอันนี้นั่นน่ะลูกฟังมาไล่ไว้นี่ครับพวกมาไล่บังกาให้เอาว่างไว้นี่เลยครับผมเจ้าสุดเก่าพ่วงครับไม่เอามาต่อกันสิป่ะเป็นมันเลยเจ็บตัวของเล่นครับหลานจะดีไม่แห้งเลยสุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนจะเลื่อนกลับมาหอดบ้านแล้วเด้จ้าพี่น้องมาสวนผักแล้วจ้าบัดนี้สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับมาเด้อพี่น้องมาเก็บผักเก็บผักเด้อนี่พ่อบ่ได้ไปถาดน้ําจ้ามื้อเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเราไปดูล่ะสิแกงพ่อบ่บวบจ้าเริ่มบอกว่ามื้อนี้สิแกงพ่อบ่บวบใส่ปลาพอดีพ่อไปใส่เบ็ดมาได้ฮะเฝ้าบ้านกับพ่อรุ่นมื้อนี้พ่อดองเฝ้าบ้านน้ํากันเก็บผักกับพี่น้องแล้วไปแกงเสื้อปลาคอแซ่บๆกันเสื้อเบ็ดมาได้โยฮันเมื่อวานก็ได้ตัวนึงมื้อก่อนได้ตัวนึงพอดีเราได้แกงเฮาบวกปงคักนะพี่น้องเต็มอยู่บ่ได้เก็บ 2-3 มื้อหมดแดงเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะเต็มเลยค่ะนี่เป็นยอดบวบปลอมแล้วจ้าพี่น้องอย่าให้เบิ่งไกลๆทําไมนี่ก็เป็นดอกติดมากนี่มีเลยแกงแซ่บค่ะมื้อนี้สิแกงใส่ปลาแล้วก็ใส่เห็ดคอนขาวจักหน่อยนึงพี่น้องเบิ่งก่อนไปเก็บยาวเด้อพี่น้องคันละแกงนะเย็บนิดเย็บน้อยมีเปื้อนเพิ่ดอกเสื้อผ้าเย็บไปหมดเพราะว่ามันล่ามคือไปแล้วมันกับหย่อนหย่อนหลากหย่อนหะนำโอ้หมดแดงคือมันหื่นบ่เมื่อโปเด้ออันที่โต๊ะนี่โต๊ะหมดแดงออกด้วยจ้าเพราะหมดแดงพี่น้องเลย
ท่านมีข้อออกกับมือโปกมือปูมัดล่ะเก็บยาวพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บซอยผัดหลายอยู่เก็บสั้นๆไปผัดซอยพอกันจ้ะพอทางซ้ายมีต้นหย่อนนี่ไงทางซ้ายมีต้นหย่อนนี่ไงเก็บเก็บแล้วต้องต้อมเขาพร้อมด้วยจ้ะเพื่อจะมาไปกัดข้าวเข้ามาแถมนี่เป็นยอดงามสุดเขาไม่ได้เก็บสองสามมือนึงคือเหงาไหวมันฝนดีมันจะเริ่มเติบโตใช่ไหมกับเป็นดอกแล้วนี่มันเริ่มมีกิ่งมาแล้วมีกิ่งซ้อดอกนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูสิค่ะนี่จ้ะแกงได้ทั้งยอดเลยค่ะเห็นแล้วจ้ะนี่เด้พี่น้องปลากระไดปลาช่อมปลาคอน้อยพองงามๆนะครับอันนี้ถือเบ็ดมาตาหน้าถามอันนี้ถือมาตาหน้าโคกไปเสือเมื่อวานนี่ปลาสองหน้าปลาสองทงยังได้พอแข็งครับพี่น้องปลาคัวค่ะแข็งเสือพักแซ่บๆกับข้าวแรงมาแซ่บๆน้ำเดียวเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านมาโคปลาก่อนอันนี้มารีนอนตื่นค่ำค่ะเพราะว่ามารีเดินทางเพลินเมื่อยรถที่ไหนบุ๊กอันนี้ต้องอารมณ์ก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามารีจะคุบไฟลูกไฟไหนนี่อ๋อกินข้าวกับรีไหมคะอันนี้มารีกินซุปข้าวเอ้ยอะไรนะข้าวโพดมันฝรั่งแล้วก็ฟักทองเจ้ามะเขือเทศนิดหน่อยค่ะตื่นมาแล้วร้องไห้เพราะว่าตื่นค่ำอาชิมค่ะชิมดูวันนี้อร่อยไหมคะชิมดูหน่อยนะโอเคไหมคะอันนี้อร่อยหิวเหรอคะโอเคบอกรสชาติสิคะแซ่บมันนี่ไส้ซิมแล้วมันแบบว่าหวานอมเปรี้ยวนิดนึงใส่มะเขือเทศอร่อยค่ะตื่นมาก็กินเลยครับแล้วครับพี่น้องบัดนี้ละแกงปลาเสื้อพักเด้อครับพี่น้องปิดวันมันจังหน่อยก่อนมาคิดผสมผสานถึงพริกขี้หนูแน่ถึงมีขี้หนูแน่สันนี้ก็เผ็ดแล้วล่ะพี่น้องเลยมีแต่หน่วยสุกแก้วกันเด้อพี่น้องบาดนี้ไม่ได้เอาละเอียดคักหรอกครับเอาพวกเตี้ยนี่นะทำเสือแกงพวกเต้นนี่นะถูกโพสีเคอร์ไว้ก่อนพี่น้องมันละลืมพอครับมีดวงนี่มีมันไปบานจากเข้าไปพักอย่างนี้ครับพ่อคิดว่าหางโง่ตอนนั้นนั่นตอนเราเอาซื้อหางโง่มาส่วนมากหางโง่นี่ต้องใช้แต่มองพีฟันมองส่วนส่วนนี้มันบางขันเอาไปถือแนมแต่บัดนี้หางโง่มันใหญ่มันก็ต้องไปถืออยู่โดยดีก็เลยบานพี่น้องเอากลับแต่ก็เฮาดีอยู่ใช้ได้กดเสือเสือลงไปก่อนโบกมานี่สูตรผู้ไทยแกงปลาใส่ผักบวบแมนหลักสูตรผู้ไทยแกมาคิดก็ได้ตำมาแล้วก็แก้วปลาแดดพอหน่อยสร้อยเดิมครับผมขาลนกันเด้อพี่น้องอันนี้นี่เป็นปลาแดดที่ชาวบ้านคัดเลือกมาจากไอ้ตอนตักปลาสอยปลากระบังเกอร์ครับผมมันมีปลาผสมติดมานำก็เลยแยกออกครับพี่น้องนำนวลนัวนี่แหละปลาแดกพอหน่อยซ้อยเดิมนี่เฮ็ดกับข้าวก็แซ่บครับผมเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอาหารอีสานก็แซ่บตำบักหุ่งก็แซ่บครับผมแม่นให้เอาไปเฮ็ดเจียวนี่โอ้คักขนาดครับเป๊ะๆก็คักแม่นครับคักมากิบดิบกับโอ้ยสุดยอดเอ้าเสื้อ3ทพีเลยเน้นๆ
อย่าลืมเสิร์ฟไว้ก่อนผงสุรสพี่น้องเสิร์ฟหลายแสบหลายเพิ่นว่าอันนี้เกลือครับเสิร์ฟเกลือจังน้อยน้ำปลาตามลงไปบาทฝังเสื้อทานไว้ทาเต็มเตาเลยเพิ่นนึ่งนั่นครับหนึ่งสลีหนึ่งข้าวโพดครับบางยานี่ไอ้ตรวจตรวจนี่ผงแกงปลาก่อนมาละค้ำก่อนเวลาค้ำกันไปกับเขากับน้ำกินพี่น้องบันเนาะบันนาเฮากันอยู่แบบนี้ละแบบสบายสบายง่ายๆใส่ไปเลยก็กินไปสักนี้ก็พอดีแล้วละมาดูมีใส่น้ำลายก็แล้วครับคือส่งลายเติบเดียวไปประมาณนี้ประมาณนี้ละอันนี้นี่ขอบคุณพ่อรุ่นครับผมเห็ดเขียงมาให้ห้องเตาครับนี่ครับเพราะว่าเนี่ยแบบว่าดังไฟอย่างนี่ก็เสียวๆอยู่ครับผมเพราะว่าความห่อนกับปูนคอนกรีตมันจะไม่ค่อยถูกกันปานใดครับผมขณะมันห่อนหลายๆกับย่านปูนคอนกรีตมันระเบิดครับบัดนี้สวัสดีการพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อพ่อรุ่นแม่ตูเที่ยวอ่อนมาคือห้องเขียงไม่บ่ขามย่านคักติ๋นี่เป็ดเขียงฝักลาบคักเปียกเดียวกันเลยเอามาห้องตัวนี้ก่อนแต่ว่าพ่อรุ่นเอามาเพื่อสามันเพื่อนเด้สองอันนั้นเพราะว่าเราเอากบใสน้ำน้ำงามมาเอ็ดเขียงเอ็ดโคปูโคป่ามองนี้คืออย่างละเมาะสนับมันสูงมันจะน้อยประมาณพีละ30เซนครับบักไอการว่าพอดีห่อตัวน้อยมันนั่งเอ็ดโคง่ายๆเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนแล้วนานฟดปิดฝาหม้อไว้ก่อนพี่น้องมันยังฟดไปพี่น้องปลาทีละแกงเสือพักมือนี่ครับเสือป่าป่าแม่ไข่ย่างคักเลยไปเสือเบ็ดได้มาครับพี่น้องผู้ได้การเลยมอกับคนได้ที่ไข่ปลาคอหรือไงนี่ยังไงกันยังเราเอาพักมาลงครับพี่น้องไปเสือเห็ดขาวพร้อมเด้อพี่น้องเห็ดคอนขาวพี่นะมันอ่อนงามมือนี่แกงปลาเสือพักมาโบกเสือเห็ดคอนขาวครับให้ตู้ทอลงทีหลังครับแล้วพักมาโบกมาลงปิดไว้จังไรก่อนพี่น้องพักแล้วหรือตามปวดสักไฟแบบยังได้เลยครับคุณมาตรฐานดูในการบันเสือพักก่อนเด้อผักใส่พร้อมเด้อพี่น้องครับผมปลูกหลุดโดดมันเดียวนี้ละโอ้หมดเอ้าหมดแดงแกงเส้นเดียวนี้แล้วเดี๋ยวสีได้สมไปลอยตอนไปเก็บกันไล่หมดไล่ไปนำหอมนะครับนะพริกเลยได้พี่น้องกระสั้นมาละมาละเลืองก่อนแกงเสิร์ฟปลาคอแซ่บๆมันแกงผักลงท้อนมีทันกับมีซิดเหลืองได้ด้วยครับติดมีทันแบบน้ำอุจุแบบพอดีมันเสือไปสู้กันเด้อพี่น้องมันพักเลยละตัดละไปสู้ลงไปกินเลยละแสบไปแสบไปนะครับไปซิมดูโกยกับพี่น้องบ้านมียาทั้งแสบมากขนาดนี้พี่น้องเลยน้องเสียบเปิดไฟระเบิดชิมมือจังหน่อยมีทันรีเปิดมาเด้อครับพี่น้องมากินแกงปลาแซ่บๆหนึ่งเดียวเด้อแกงปลาเสือพักมาโบกครับเสือเห็ดพร้อมได้เห็ดคอนขาวพูดอ่ะอู้ซาวนี่เป็นแกงพอบวกๆเสมอไซนะเปื่อยจังไหมครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งค่ะปลาช่อนมีไข่ด้วยนะคะนี่ตัวน้ำหันห้อนก่อนละกินกันเปิดส้มโออีกก่อนเด้อพี่น้องส้มนั้นวิทยาศาสตร์นะครับเนาะทดลองได้เดี๋ยวนี้พี่น้องคนจะกินคือ2มื้อกว่าครับนี่เก็บภายนอก2มื้อกับอีก6ชั่วโมงเป็น50กว่าชั่วโมงนะลูก48+6สวยมากหลุดพริกนะ
อันนี้สูตรเกี๊ยวโคเด้อพี่น้องนี่สูตรต้มเครื่องของไส้คือคั้นแล้วเอาเกี๊ยวโคมาคั้นซะอีกรอบนึงหั่นน่ะพี่น้องเอาโอ้ยเอาลงอันเดียวนี้ละ10บาทจําประเดี๋ยวบองค่ะด้วยสักท่านคือเอาเลยลูกเดี๋ยวแต่ประเดี๋ยวบองเฮาก่อนแล้วซิมเบิ่งอันส้มหมูก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเอาสูตรมีดิเซอร์แจ่วก่อนครับไล่นั่งมาซิมสูตรเสือแจ่ว52ชั่วโมงพี่น้องสวยโอ้ขาดรูโดนเนาะลูกเนาะเอาบอกว่าไปเอามาเปิดใจดีประสิวเด้อขาดรูโดนจักหน่อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวฝ่ากืนล้มเอาลูกโดนก่อนฮะบ้านนี่โอ้พันนี่นี่รู้สึกว่าจะเผ็ดกว่าพริกขี้หนูครับแม่นบ่ครับพ่ออ่อนๆโอ้มันหน่อยอ่อนก็แม่นอยู่แล้วมาเด้อ FC ทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกินส้มโง่แกงฝาเสื้อผ้ามาโบกน้ำแซ่บพี่น้องมาเด้อครับส้มครับความส้มบ่พอดีพอดีจำมาขั้นสำหรับผู้มักกินส้มจังหน่อยนึงเป็นพอดีแต่ว่าพอจะเลยนิดนึงคันนั้นผู้ถนัดนั่นเรื่องไปเลยก็กินเหล้าขาวจังหน่อยถึงขนาดเลยได้มักขนาดเลยว้ายมันก็เลยได้ลองมึงไข่ปลาคอนี่แหละพี่น้องก่อนเนี้ยก็แล้วลองละดูเลยกินก๋วยเตี๋ยวมันละแซ่บก๋วยเตี๋ยวแดงไว้ฟืนกินน้ำไข่บองพี่น้องแซ่บๆอันนั้นเลยไหมสุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่านแซ่บดีเมนูเป็นเมนูที่ไส้หมักมากๆเลยนะครับเมนูเกี่ยวกับผักครับผมไส้หมักกินยังชอบบวชไส้เติบโตมาจากกินผักกินหญ้าครับผมผักซื้อๆผักบวมๆนี่มันจะหอมเลยครับส่วนหน้ามันห่อนพอพวกมันจะแจ่วเลยได้จำถนัดสุดยอดเลยค่ะจับสวยจังนั้นมาแล้วก้อยเอ้ยกินข้าวครับกินข้าวแกงปลาครับเด้อครับพี่น้องพอคุณมาให้ตังค์ก่อนต้องทำได้เหรอครับพอส่งตังค์โชว์ไว้นี่นะทำมันหน่อมาดิสวัสดีด้วยครับมาด้วยครับมากินข้าวน้ำกันครับผมกินพักวันนี้พี่น้องมาด้วยครับทีมงานอีสานบ่หน่อยครับผมวันนี้พอดุนกับแม่ตัวมาหานี่ครับแล้วคุณฮอนร้านไปยังประทัดพอนุ่มมากครับผมส่วงหรือได้ฟอสไส้นะครับส่งก่อนนะครับแต่คุณเมือคุณน้ำอำล้ำอำล้ำพอดีเลยครับพ่อเป็นตะพี่น้องแซ่บเพื่อนแซ่บครับแซ่บทีนี้เพราะมีฟิวแบบไส้เหลื่อมขันของมันจะม่วนครับ11อันนี้เป็นสูตรเสิร์นเป็นไหนทรงเกี่ยวโคสูตรทรงเครื่องเพราะมักสูตรทรงเครื่องหลายกว่าเพราะมันได้ความเผ็ดถ้าสั่งลูกชิ้นคล้ายสองสูตรก็สั่งทำขึ้นไปสุดต้องเครื่องยำเสิร์ฟกับเขาคักๆกับรวมตัวกันอยู่เนาะแม่นครับท่านพอสื่อสูตรใช้คล้ายๆแซนนึงโอ้มันแข็งโคตร400กันนี่พอก็ได้สูตรพอก็ได้กินสมแซ่บตอนนี้ได้แม่ปังยื้อน้ำหนองมะลิแล้วจังสกีไม่หมอแต่ว่ากินได้แล้วบ้างห่วยเอาไปก้อนกันได้มั้งครับบะมันเห็ดตำมะเจ้าอ่ะปังกินตำมะได้มั้ยไปยินครับมอมมันเหลือแค่ตำอิ่มผู้เดียวลืมบอกแล้วที่แรกอ
ะคอโตซ้ำนี่เพราะสีแสบยำคือผักใส่คือแสบตะคอน้ำหมึกปลาไข่เป็นน้ำไห่หน้าอย่างสีแสบสดไข่ปลาซื้อกับน้ำลอยของลงแรงโอ้เอาเดี๋ยวเลยผมเตะเตะจากน้ำตรงนั้นกินยอดพักแบบนี้นี่แต่มีแบบสไตล์เจ้าผู้ไทยมันก็ครับส่วนมันก็จะว่าทางอันแหละพี่น้องเราปอปอละอยู่ที่ทางบ้านตำบลก็คอยนั่นครับข้ามเนื้อคนจีนเนี่ยแต่เดี๋ยวข้ามเนื้อคนอาจจะคล้ายๆเอาเมื่อกี้บอกก็มาตูมาตูมอันบ้านแม่กินตะหมางนั่นทำเราจะเอาไงบอกบอกความของเราวะแม่ตูลืมปะครับได้ยุบเลยได้ครับพี่น้องยังได้เต็มคำเต็มมากเราติดมือกินส้มกินแดงด้วยจ้าตัวน้องมารีซ่องสิงนุ่มทำใจได้แล้วบอกครับบ่ปันใดอ่ะผมก็ดีแซ่บเลยแต่ว่าคันเป็นอากาศผ่อนขึ้นมากแต่จะต้องจบเกินไปบ่เห็นแต่ว่าตำวันมันเป็นข้าวต้มที่แบบสามารถขยายขึ้นไปได้อีกนะครับใช่ครับแต่ว่าคันแม่นไปมือนึงก็สิแบบไปนั่งกันได้นั่งอยู่ได้เจอเฮ็ดเทิมแซ่บเด้อลูกขายเฮ็ดขายพี่น้องก็ได้กินแซ่บแพ้บ่ซั่นมื้อนั้นลืมใส่เขามื้อนั้นมีผ่านมีซื้อเขาดอกเฮ็ดเอาไปทั้งเลยลูกแถวนี้แล้วเนาะไม่ได้ให้ใช่แล้วเราได้แกงมาใหม่มาอื่นเวลาเขายำมันหอมดีหยอดสมบูรณ์ทำตัวว่าใช่กินมากแต่น้อยหน่อยแบบยุ่งยากอนุบาลเลยเด้อจำความได้กับหัวจักแจงความบวบๆเลยไหมจำกับไส้ที่ตรงขามกันแค่น้อยครับแต่ว่าไส้ที่มากินพักจำที่มากินพักครับเข้าท่าพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับมื้อนี้ตึ่งส้มโง่ครับ2มื้อกว่าแล้วก็แกงปลาเสื้อผักหมอพวกสุดยอดครับพี่น้องแซ่บขอบคุณหลายๆครับผมครับพร้อมจำประเด็นวงเสร็จด้วยกัน